สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเราต้องการคำถามเต็มที่ก่อนที่จะถึงวันนั้นเราต้องแสดงพลังกันให้เต็มที่นะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เสียงของพี่น้องประชาชนเสียงนักการเมืองก็มีส่วนสำคัญปปท.กองทัพธรรมกปส.ก็จะมีวาระเดินทางไปขอทราบจุดยืนกับพรรคการเมืองแต่ละพรรคด้วยว่าคุณจะร่วมปกป้องสถาบันหรือคุณจะนิรโทษกรรมให้คนที่ด่าสถาบันกันแน่วันนี้พวกเรามามีสติ๊กเกอร์เดี๋ยวสักครู่หนึ่งพี่น้องครับเราจะดาวกระจายกันเราจะเดินแจกรอบอนุสาวรีย์นะครับมีสติ๊กเกอร์มีแถลงการนะครับสติ๊กเกอร์มีหลายรูปแบบกฎหมายอาญามาตรา112นะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งรัฐนะคะแห่งราชอาณาจักรเนื่องจากจะต้องคุ้มครองทั้งความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและเกียรติยศนะคะความคุ้มครองรัฐสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในมาตรา2นะคะที่รับรองว่าประเทศไทยมีการปกครองนะคะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจึงมีความสำคัญต่อประเทศพระมหากษัตริย์และประเทศไทยเป็นชาติดำรงอยู่คู่กันเป็นเนื้อเดียวเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาตินะคะหรือชาติไทยต้องระลึกลำดำรงอยู่คู่เป็นเนื้อเดียวเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติทำรงความเป็นปึกอันเดียวกันให้กับทุกคนในประเทศและทำประโยชน์นะคะทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศการกระทำผิดต่อสถาบันนะคะโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเป็นพระทายาทพระราชินีนะคะแล้วก็ผู้สำเร็จพระราชวงศ์นะคะก็ถือว่าเป็นการทำลายประเทศเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยก็ทำประโยชน์สูงให้แก่ประเทศชาตินะคะรวมทั้งของวันนี้นะคะการจะทำความผิดต่อสถาบันเป็นการทำความผิดต่อความมั่นคงของชาติด้วยนะคะเกื้อไทยและสถาบันประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะคะคอปปอหรือศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสนะคะแล้วก็ของรับทำและเกื้อไทยประชาชนคนนี้นะคะผู้รักความเป็นธรรมทั่วประเทศเราเลยจะต้องออกมาแสดงจุดยืนนะคะว่าเราตอนแนวทางการนิรโทษกรรมที่คณะกรรมการที่สามารถพิจารณานะคะศึกษาแนวทางการว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยเรามีการสนับสนุนนะคะอยู่1หัวข้อและคำถาม3หัวข้อนะคะเจริญธรรมค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ที่เรามารวมตัวกันในนี้บรรยากาศอยู่ในบ้านบรรยากาศดีมากเลยค่ะพี่น้องนะคะคนรถไฟฟ้าค่ะสนใจนะคะก็มองมาแต่ว่ามองไม่เห็นนะคะถ้าเดินนะคะค่ะเดี๋ยวนะคะตอนนี้นะคะคุณตั้มนะคะออกมาพูดคุยนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังคุณตั้มนะคะว่าคุณตั้มมีแนวคิดอย่างไรนะคะคุณตั้มนี่ก็เป็นตัวแทนนะคะของทางคอปท.นะคะรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเรามีป้ายผ้าเรามีสติ๊กเกอร์เรามีแถลงการนะครับเพื่อบอกกล่าวกับพี่น้องที่เดินทางสัญจรผ่านไปผ่านมาสิ่งที่เรามาสื่อสารวันนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมามีการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่พวกเจ้าอีกคอร์รัปชันโกงประเทศศาลทางตัดสินว่าผิดจริงโกงจริงประเทศเสียหายเป็นจำนวนมากมันมีความผิดที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นสถาบันอาฆาตมากมายปัญหาก็คือว่าพอนักการเมืองทำผิดโกงผู้จริตคอร์รัปชันศาลสั่งให้จำคุกเรียบร้อย1ไม่มีการติดคุก2มีความพยายามในการที่จะนิรโทษกรรมถ้าเป็นพวกเราเนี่ยทำผิดกฎหมายแม้แต่กฎหมายจราจรมาจอดรถบริเวณที่ห้ามจอดเราก็ถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้ครับใช่ไม่ใช่มาจอดรถผิดกฎหมายจราจรนิดหน่อยบังคับใช้กฎหมายทำผิดกฎหมายเราก็ถูกบังคับโทษไปโดยตลอดแต่วันนี้พอนักการเมืองกระทำผิดและเป็นคดีร้ายแรงผู้ผลิตคอร์รัปชันหลายพันล้านหลายหมื่นล้านกลายเป็นว่าพอนักการเมืองทำผิดก็เอาเวทีของสภาเข้าไปแก้กฎหมายล้างความผิดให้นิรโทษกรรมให้แบบนี้กฎหมายเกิดความไม่เท่าเทียมการบังคับมีความแตกต่าง
พี่น้องประชาชนถูกบังคับใช้กฎหมายแต่นักการเมืองกลับถูกนิรโทษกรรมแบบนี้มันเกิดความเท่าเทียมหรือไม่ดังนั้นวันนี้พวกเรามารณรงค์ทักทาน1เราไม่เห็นด้วยที่จะนิรโทษกรรมคดีพวกตริตคอร์รัปชันซึ่งเขาพยายามผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมจะเข้าสภาในเดือนหน้าถ้าพี่น้องเห็นด้วยไม่อยากให้นิรโทษกรรมนักการเมืองที่โกงพี่น้องเอาสปีกเกอร์ของพวกเรานี่ร่วมกันติดท้ายรถติดที่บ้านก็ได้ติดท้ายรถก็ได้สื่อสารไปว่าเราไม่เห็นด้วยที่จะนิรโทษกรรมนักการเมืองที่โกงประเทศสองเราไม่เห็นด้วยที่จะนิรโทษกรรมการกระทำผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นคดีเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถาบันเป็นคดีเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลเป็นบุคคลที่พวกเราพี่น้องประชาชนให้การเคารพการไปนิรโทษกรรมให้คดีความผิดมาตรา112นะครับก็เท่ากับไปส่งเสริมให้มีการหมิ่นอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วไม่ผิดกฎหมายวันนี้พวกเรามามีสติ๊กเกอร์เดี๋ยวสักครู่หนึ่งพี่น้องครับเราจะดาวกระจายกันเราจะเดินแจกรอบอนุสาวรีย์นะครับมีสติ๊กเกอร์มีแถลงการนะครับสติ๊กเกอร์มีหลายรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็กำลังเดินทางมาเราจะกระจายกันทั้งสกายวอล์กแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับแจกสติ๊กเกอร์หรือแม้แต่พี่น้องที่เดินทางรถติดไฟรถติดไฟแดงก็สามารถเคาะกระจกแล้วก็สติ๊กเกอร์ไปได้ขอความร่วมมือเขาอย่างดีในการรณรงค์วันนี้เรามารณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมนะครับด้วยท่าทีที่เป็นมิตรดูหน้าตาก็รู้ว่าเราเป็นมิตรหน้าตาไม่ได้โหดร้ายแบบนั้นขนาดนั้นเลยใช่ไหมนี่หน้าตาเป็นมิตรมากยิ่งแม้ปลาใสจะดูหน่อยแจกไปยิ้มไปเอาหน้าตาดีๆสู้เขาไว้ยิ้มสู้เขาไว้เดี๋ยวเรามีสติ๊กเกอร์มีน้ำมีอะไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราแบ่งสายกันนะครับฝั่งนู้นด้วยฝั่งนี้ด้วยฝั่งนู้นสี่มุมเมืองนะครับสี่มุมให้รอบอนุสาวรีย์ไทยหัวลำโพงนะครับแต่สิ่งประเด็นที่สื่อสารกับพี่น้องที่เดินทางผ่านไปผ่านมาอย่างที่บอกไปพี่น้องครับมีบุคคลกระทำผิดแต่ถูกละเว้นนิรโทษกรรมให้แต่ถ้าเป็นพี่น้องประชาชนขนาดตกเป็นผู้ต้องหานี่ศาลยังไม่สั่งว่าผิดจริงเลยตกเป็นแค่ผู้ต้องหาบางท่านบางคนยังต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำแต่นักการเมืองทำผิดมีเวลาหนีคดีมีเงินหนีคดีกลับมาไม่ยอมติดคุกกลับมาเอาพรรคพวกของตัวเองที่เป็นนักการเมืองจะออกกฎหมายนิรโทษให้แบบนี้มันเกิดความเข้าเทียมหรือไม่เอาแค่นี้คิดกันแค่นี้คิดกันตรงนี้ก็เห็นว่ามันเกิดความไม่เข้าเทียมกันในการบังคับใช้กฎหมายดังนั้นคนโกงก็ต้องรับความผิดในการโกงใช่ไม่ใช่เพราะคนโกงนี่โกงประเทศไม่ใช่ความผิดส่วนบุคคลเขาโกงประเทศโกงประเทศก็คือโกงคนทั้งประเทศโกงทุกคนเอาเงินภาษีของประชาชนไปโกงยักยอกเขาตัวเองเขาเรียกว่าโกงประเทศผู้ตริตคอร์รัปชันที่เป็นคดีร้ายแรงมากต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีนิรโทษให้คนโกงแต่ประเทศไทยกำลังจะมีนะกระโทษให้คนโกงนอกเหนือจากนิรโทษแล้วยังจะออกกฎหมายล้างผิดให้ด้วยความหมายก็คือว่าไม่เอาความผิดแล้วยังล้างมนทินว่าไม่เคยกระทำผิดไม่เคยโกงด้วยเป็นบุคคลที่ใสสะอาดมากแต่คุณโกงอ่ะเงินที่โกงไปมันหายไปไหนมันอยู่ไหนคุณเอามาคืนประเทศหรือเปล่าคุณไม่ได้มาคืนประเทศคุณโกงแล้วโกงเลยเงินประเทศหายแล้วหายเลยดังนั้นสิ่งที่เรามายืนยันมาพูดวันนี้มาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคนคนที่โกงประเทศไม่ควรได้รับการลดโทษแม้แต่วันเดียวด้วยซ้ำไปไม่ควรที่จะเลื่อนโทษด้วยซ้ำไป
คนประเภทนี้ต้องติดคุกทั้งชีวิตนี่เป็นการสื่อสารในความเข้าใจแกฟังผมรู้เรื่องแต่แกอย่าคุยกับผมนะผมจะฟังแกไม่รู้เรื่องดังนั้นวันนี้พวกเราออกมารณรงค์สื่อสารกันกับพี่น้องนะครับไม่เห็นด้วยกับพวกเราหลายเรื่องก็แล้วแต่ขอให้เห็นด้วยกับเรื่องนี้ไม่มีโทษให้คนโกงประเทศไม่มีโทษให้คนด่าในหลวงไม่มีโทษต่อคนที่หมิ่นอาฆาตสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนเรื่องอื่นทางการเมืองอาจจะไม่เห็นด้วยกับคปส.อาจจะไม่เห็นด้วยกองทัพธรรมอาจจะไม่เห็นด้วยกับสปปส.แต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมล้างความผิดให้คนโกงคือโกงประเทศอย่างที่ผมบอกไปไม่ใช่โกงบุคคลเรื่องนี้เราต้องสร้างการมีส่วนร่วมรณรงค์กันให้มากไม่งั้นเดือนหน้าเขาเข้าสภาเอาพวกมากหน้าไปล้างมลทินให้คนโกงพี่น้องประชาชนก็ได้ตาปิดๆพี่น้องหลายคนโดนคดีไม่เคยที่จะถูกล้างความผิดโดนคดีเล็กโดนคดีน้อยก็เดินหน้าต่อสู้พิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมแต่วันนี้คนที่โกงประเทศกำลังใช้กระบวนการยุติธรรมในทางที่เลือกปฏิบัติแล้วคนจะเกิดความเท่าเทียมคนจะมีความสุขได้อย่างไรประเทศจะปลองดองได้ยังไงถ้าคนผิดแล้วนักการเมืองล้างความผิดให้นี่คือสิ่งที่พวกเรามาสื่อสารมาบอกกล่าวมาเล่าเรื่องนะครับรณรงค์ร่วมกันพี่น้องครับติดสติ๊กเกอร์ท้ายรถไม่เห็นด้วยนิรโทษกรรมคดีทุจริตคอร์รัปชันไม่เห็นด้วยนิรโทษกรรมคดีอาญาร้ายแรงคดีอาญาร้ายแรงคืออะไรคดีที่ฆ่าคนตายถึงแม้จะอยู่ในการชุมนุมแต่เอาปืนมายิงเขาให้ตายเป็นความผิดต่อชีวิตไม่ควรที่จะนิรโทษกรรมสองนิรโทษกรรมคดีมินประมาทอาฆาตมาตราความผิดคดีอาญามาตรา112ที่เป็นความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็ไม่นิรโทษกรรมนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องอื่นที่อยากพูดคุยกับพี่น้องเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลก่อปูดที่ไทยต้องเสียไปเยอะแยะมากนี่มีเวลาดิเราได้สื่อสารกันถ้าอยากได้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากกว่านี้ไปเจอกันที่เวทีคปส.สะพานชมัยมรุเชษฐ์ตอนเย็นวันนี้มีสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมรณรงค์กันนี่เป็นถือเป็นที่แรกที่เรามาเปิดเวทีที่นี่นะครับแล้วเราจะดาวกระจายเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อัดไปให้ทั่วกรุงเทพสติ๊กเกอร์ปกป้องสถาบันสติ๊กเกอร์ไม่นิรโทษกรรมมาตรา112สติ๊กเกอร์ไม่นิรโทษกรรมคดีอาญาร้ายแรงสติ๊กเกอร์รณรงค์ไม่นิรโทษแบบเหมารวมพี่น้องต้องแสดงออกในการร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่โกงออกกฎหมายนี่เราโทษตัวเองเดี๋ยวเราจะสบายสบายผ่อนคลายนะครับเดี๋ยวเราจะผ่อนคลายกันสบายสบายนั่งด้วยเดินด้วยนะครับเป็นกิจกรรมธรรมชาติสติ๊กเกอร์มาพร้อมแล้วใช่ไหมฮะมาแล้วเดี๋ยวเราจัดการกันด้านล่างแบ่งสายกันช่วยกันนะครับเข้าใจว่ารถจะเป็นศูนย์กลางอยู่ที่นี่เวทีหลักศูนย์กลางจะอยู่ที่นี่เดี๋ยวมีดนตรีมาเล่นพวกเราที่พักเหนื่อยก็นั่งในร่มนะครับแจกกันบริเวณนี้ให้พร้อมนะครับที่จะเดินไปฝั่งโน้นขึ้นบนสกายวอล์กไปแจกสติ๊กเกอร์ก็จัดทีมอาสาสมัครเดินทางมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวพักกันที่นี่นะครับทำกิจกรรมกันที่นี่นั่งก็ตามสบายครับพี่น้องครับป้ายมีป้ายเราก็ชูป้ายติดป้ายไว้รอบรถหรือว่าติดข้างๆเพื่อบ่งบอกให้คนเห็นว่าวันนี้เรามาทำกิจกรรมอะไรนะครับหาสถานที่ติดป้ายนะครับถ้าใครพร้อมเดี๋ยวทีมงานสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์มาแจกนะครับก็เดี๋ยวไปกระจายสติ๊กเกอร์ร่วมกันนะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวมีนักดนตรีมาเดี๋ยวฟังสลับปลาใสดนตรีกันจะอยู่ที่นี่กันสักครู่หนึ่งไม่นานนะครับ
โอ้ขอบพระคุณครับคุณรัตตี 1,000 บาทพูดดีมีรางวัลนั่นเนี่ยขอบพระคุณครับเชิญพบพี่กินต่อพี่น้องเดี๋ยวทีมงานเนี่ยเรากระจายสติ๊กเกอร์กันอาจารย์หมอเขียวให้ผมบรรยายเองฮะอาจารย์หมอเขียวบอกว่าอาจารย์หมอเขียวบอกว่าผมบรรยายนะครับเดี๋ยวอาจารย์หมอเขียวขอบคุณครับไม่ประสงค์อนามอีก200นะครับโอเคเดี๋ยวจะพี่นักเจอแล้วก็อาจารย์หมอเขียวนะครับเดี๋ยวพี่นักเจอจะพูดรายละเอียดนิดนึงฮะน้องเอ้ยน้องเอ้ยเดี๋ยวเราไปทำภารกิจแจกสติ๊กเกอร์กันเราแบ่งเป็น3ทีมง่ายๆทีม A ทีม B ทีม C ทีม A อยู่ตรงนี้ทีม B อยู่ตรงนี้ทีม C อยู่ตรงนี้แล้วให้มีใครเป็นหลักคนละทีมทีม A ไปฝั่งด้านนู้นเห็นไหมครับด้านซ้ายมือผมนะครับทีม B อยู่ตรงนี้ทีม C ปลายทางฝั่งหน้าโรงพยาบาลราชวิถีได้ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมสติ๊กเกอร์ไปด้วยทานอาหารให้เสร็จอีกสักประมาณไม่เกิน15นาทีก็ส่วนหนึ่งก็แยกย้ายไปได้ทีมดีแจกบริเวณนี้ไม่ต้องไปนะครับก็ท่านใดที่สะดวกไปทีมไหนก็ให้ไปยืนเป็นกลุ่มไว้แล้วก็รบกวนทางกองทัพธรรมหาผู้นำทีมให้สัก3ทีมนะครับเพื่อนำพี่น้องไปรวมทั้งนำสติ๊กเกอร์ไปด้วยขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณพี่นักเสิร์ฟนะครับเข้าใจกันหรือยังฮะนะครับขอขอบคุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีก 1,000 บาทครับที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวนะครับของเวทีกปท.นะครับเข้าใจแล้วใช่ไหมครับทีม A ทีม B ทีม C ทีม B อยู่ที่รับเครื่องเสียงทีม A ขึ้นสกายวอล์กใช่ไหมพี่นักเตะทีม A ขึ้นสกายวอล์กไปลงฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ทีม C นี่นะครับจะไปฝั่งโรงพยาบาลนะครับนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับอาจารย์หมอเขียวดร.จันทร์เพชรก็เชิญครับพี่น้องมวลชนคนดีที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เราได้มาร่วมกันทำภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งนะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยต่อสังคมประเทศชาติก็คือการมารณรงค์คัดค้านการนิรโทษกรรมที่รวมมาตรา112รวมความผิดร้ายแรงอาญาร้ายแรงแล้วก็การทุจริตอันนี้เราไม่เห็นดีด้วยแต่เราเห็นดีด้วยกับการนิรโทษกรรมประชาชนที่ขับเคลื่อนการเมืองด้วยมุ่งหวังจะให้เกิดประโยชน์สุขต่อชาติบ้านเมืองแต่เราไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมที่เหมารวมมาตรา112เหมารวมการทุจริตและก็อาญาร้ายแรงทำไมเราถึงมีความคิดเห็นอย่างนั้นผมก็จะนำเรียนพี่น้องไม่ยาวนักนะสั้นๆแล้วจากนี้ไปเราก็จะได้แยกย้ายกันไปนะครับแจกจ่ายสติ๊กเกอร์เอกสารต่างๆเพราะว่า 1. การนิรโทษกรรมประชาชนนะครับเราเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมประชาชนที่ขับเคลื่อนเรื่องการเมืองเพราะประชาชนเหล่านั้นมุ่งหวังจะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราเห็นดีด้วยกับการนิรโทษกรรมนะแต่เราไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมอาญาร้ายแรงหรือการทุจริตเอาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็112อาญาร้ายแรงก็คือการไปทำร้ายคนอื่นอย่างร้ายแรงมุ่งหมายชีวิตมุ่งหมายทำร้ายคนอื่นอันนี้ก็เป็นอาญาร้ายแรงทุจริตช่อโกงอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้า
มีการนิรโทษกรรมแล้วนะมีการทำผิดแล้วการนิรโทษกรรมก็ไม่ต้องรับผิดอะไรเพราะฉะนั้นนักการเมืองชั่วกับคนชั่วเขาก็ทำชั่วอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ออกกฎหมายไม่ต้องรับผิดก็คือทำชั่วได้ตลอดกาลนานเลยนะแล้วเป็นความชั่วที่ร้ายแรงด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะมาตรา112เนี่ยถ้ามันมีโทษมาตรานิรโทษกรรมมาตรา112เป็นสิ่งที่เรายอมไม่ได้นะที่จะให้เกิดการนิรโทษกรรมมาตรา112เพราะมาตรา112เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์นะแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นความมั่นคงของชาติเป็นประโยชน์สุขของสังคมประเทศชาตินะถ้าให้ใครก็ตามนะอาฆาตมาตร้ายนะจับจ้วงล่วงละเมิดนินนะด้วยถูกดำเนินดูแคลนสถาบันก็เป็นการทำลายสถาบันนะครับทำลายสถาบันโดยไม่ต้องรับโทษคืออาฆาตมาตร้ายจับจ้วงล่วงละเมิดดูแคลนไปแล้วก็นิรโทษกรรมไปก็แปลว่าทำลายสถาบันโดยที่ไม่ต้องรับโทษอะไรเลยใช่ไหมทำลายความมั่นคงของชาติทำลายประโยชน์ของชาติโดยไม่ต้องรับโทษอะไรเลยใช่ไหมแบบนี้ก็นอกจากจะเสียหายต่อสังคมประเทศชาติแล้วก็แปลว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีกฎหมายคุ้มครองเลยใช่ไหมมีกฎหมายคุ้มครองก็เหมือนกับไม่มีกฎหมายคุ้มครองใช่ไหมมันก็ไม่มีกฎหมายคุ้มครองอะไรเลยอ่ะนะประชาชนทั่วไปก็ยังมีกฎหมายคุ้มครองว่าหมิ่นประมาทไม่ได้แต่อย่างนี้เป็นต้นแบบนี้ก็ลดสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาน้อยกว่าประชาชนทั่วไปอีกใช่ไหมไม่มีอะไรคุ้มครองเลยนะทำไมนักการเมืองใจดำอย่างเงี้ยใช่ไหมมันใจดำเกินไปนะใจดำเกินไปอำหิตโหดร้ายเกินไปนะไม่ให้เกิดผลเสียต่อสถาบันต่อชาติบ้านเมืองมากเกินไปอ้างว่ามีม.112เสร็จแล้วก็อ้าวทำผิดมีม.112คุ้มครองสถาบันคุ้มครองความมั่นคงประโยชน์ของประเทศชาติเสร็จแล้วก็นิรโทษกรรมไม่ต้องอ้าวใครทำผิดก็ไม่ต้องรับโทษอะไรเลยก็เท่ากับไม่มีม.112เลยใช่ไหมไม่มีการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์เลยใช่ไหมเลวไหมเลวมันเลวได้มากเลยนะแบบนี้มันจะเกิดผลเสียต่อสังคมประเทศชาติอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเรายอมได้ไหมได้ยอมได้ไหมยอมไหมไม่ยอมนะพวกเราไม่ยอมเด็ดขาดที่จะทำลายกฎหมายทำลายการใช้กฎหมายคุ้มครองสถาบันคุ้มครองความมั่นคงของสังคมประเทศชาติอันนี้เป็นสิ่งที่เรายอมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมีนิรโทษกรรมมาตรา112เราสู้สุดหัวใจใช่ไหมสู้สุดจีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรายอมไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะถ้าประชาชนคนไทยทุกหมู่เรายอมให้เกิดการนิรโทษกรรมมาตรา112นะก็ประเทศไทยก็ไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมเป็นการทำลายสถาบันทำลายความมั่นคงและประโยชน์สุขของสังคมประเทศชาติอย่างพี่ตนไม่เหลือชิ้นดีใดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรายอมได้ไหมยอมไหมไม่ยอมนะเราไม่ยอมเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันนะปกป้องสถาบันปกป้องนะความมั่นคงของชาติปกป้องประโยชน์สุขของประเทศชาตินะเราร่วมกันปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะประโยชน์สุขของสังคมไทยด้วยการนะคัดค้านการนิรโทษกรรมนะที่รวมมาตรา112นะรวมทุจริตรวมอาญาร้ายแรงเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มาร่วมกันในวันนี้กับประชาชนที่นะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเราที่ร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นผู้ที่กำลังปกป้องผลประโยชน์ความมั่นคงของประเทศชาติและเป็นผู้ที่สร้างให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขให้เกิดความมั่นคงสร้างประโยชน์ของประเทศชาติอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องได้มาทำมหากุศลนะอีกวันหนึ่งนะขอให้พี่น้องร่วมกันทำมหากุศลด้วยใจที่เป็นสุขกันทุกท่านครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์หมอเขียวดร.เจษฎ์ก็เจออีกครั้งหนึ่งครับขอเสียงปรบมือดังๆให้อาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับครับ
ขอเชิญนะครับพี่สิงห์ดานาเดินกิ่งแก้วนะครับมาพบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่สิงห์ดานาเห็นเรานะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์หมอเขียวอาจารย์หมอเขียวได้พูดแล้วนะครับเรามาทำความดีนะครับกิจกรรมของเรานะครับทำความดีเพื่อปกป้องชาติศาสตร์ชาติเช่นกันพ่อแม่พี่น้องขอเสียงรบมือต้อนรับพี่สิงห์ดานาเดินกิ่งแก้วครับเป็นประธานประธานเป็นสอปปสครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องกองทัพธรรมคอปทสวสและพี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมาพี่น้องร้านค้านะครับวันนี้วัตถุประสงค์ของพวกเรานะครับที่มาเรียนมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เพราะว่ามีพรรคการเมืองนะครับนักการเมืองที่จะนำมาตรา12เข้าพิจารณาเพื่อที่จะนิรโทษกรรมกับนักการกับนักโทษนะครับแล้วก็ผู้กระทำความผิดต่อมาตรา12ที่ดึงดันอาฆาตมาร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีและรัฐทายาทนะครับพวกเราก็เลยรวมตัวรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนี้นะครับร่วมกันติดสติ๊กเกอร์ต่อต้านการนิรโทษกรรมนะครับเมื่อนักโทษทำความผิดเมื่อบุคคลทำความผิดนะครับต่อพระราชินีต่อพระมหากษัตริย์ของพวกเรานะครับแล้วจะมานิรโทษกรรมนะครับพวกเราไม่ยอมใช่ไหมครับพวกเราต้องไม่ยอมนะครับพวกเราต้องต่อต้านนะครับต้องออกมาคัดค้านไม่ให้มีการนิรโทษกรรมใช่ไหมครับเท่านั้นนะครับพี่น้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจครับพี่น้องคนไทยนะครับร่วมกันคัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมที่จะย้ายผ่านสภานะครับร่วมกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับขอบคุณพี่สิงห์ดานาเดินกิ่งแก้วนะครับประธานกลุ่มสปปสนะครับพี่นะครับเป็นกลุ่มที่ออกมาปกป้องสถาบันนะครับก็เขาเรียกว่าในนั้นพร้อมคดีเรียกมาตรา112นี่นะครับหลายร้อยคดีนะครับวันนี้พวกเราคนไทยนะครับที่รักในชาติศาสนาและก็สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเรามารวมตัวกันเพื่อปกป้องคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมมาตรา112แล้วเปิดเผยตัวใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็มีพี่ชายผมอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะขึ้นมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่ใหม่เป็นสุขสำราญนะพี่ใหม่เสมอเป็นสุขสำราญนะจะเลยทำสับดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาแสดงพลังกันในการที่จะคัดค้านเอามาตราที่เราหวงแหนนักคือมาตราม.112มีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งครับพยายามที่จะเอามาตรา112ไปรวมกับเรื่องของนิรโทษกรรมซึ่งมันเป็นคนละเรื่องมันเป็นคนละเรื่องแต่พยายามเอามาเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อจะนิรโทษกลุ่มคนบางกลุ่มที่จับจ้วงในหลวงของเราบอกว่าเป็นการสมานฉันท์ซึ่งจริงๆแล้วคนที่มิ่งนะครับสถาบันเบื้องสูงมีแค่คนกลุ่มเดียวเท่านั้นเราทุกคนเป็นคนไทยเราไม่รู้สึกว่าเราจะเดือดร้อนกับมาตรา112เลยมีใครเดือดร้อนกับมาตรา112นะครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมาตรา112เป็นเสมือนเครื่องป้องกันสถาบันมิให้คนมาจับจ้วง
คนมากล่าวร้ายคนมาป้ายสีถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งใดๆทั้งปวงพระองค์อยู่เหนือความขัดแย้งเป็นที่ศูนย์รวมทางจิตใจของพวกเราทุกคนเราเทิดทูนไว้แต่หลายคนมาจับจ้วงหลายคนมาบิดเบือนจนกระทั่งตอนนี้สถาบันโดนคนเหล่านี้ผู้ยี่ผู้ยำสุดท้ายแล้วก็จะออกมาตรา112แบบนี้ออกมารวมกับนิรโทษกรรมสิ่งนี้พี่น้องคนไทยที่รักสถาบันเราไม่ยอมครับรัฐบาลชุดนี้ผมยังไม่เห็นว่าทำอะไรเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเลยมีแต่ทำเรื่องของตัวเองทั้งนั้นเพื่อจะเบื่อไปแล้วเรื่องนี้มันมาแดงตอนไหนเรื่องนี้มันมาเข้มข้นตอนไหนก็ตอนที่คุณทักษิณกำลังจะโดนคดี112ครับก็เลยคิดว่าถ้าเนื้อโทษกรรม112ได้รวมกับเนื้อโทษกรรมอื่นๆคุณทักษิณก็หวังเรื่องนี้ที่จะลอดมือกฎหมายครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องพยายามเอาม112ออกจากนิรโทษกรรมไม่รวมอย่าเมื่อเหมาเข่งคนไทยไม่โง่เลยอย่าคิดว่าคนไทยจะโง่เราก็กินข้าวเหมือนคนแต่เราไม่กินข้าวได้เพราะฉะนั้นอย่ามาหลอกกันเลยส่วนเรื่องกฎหมายต่างๆที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันเรารู้ว่าคุณต้องการเอาเรื่องของนะครับเรื่องของนิรโทษกรรมรวมกับเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเพราะคุณอยากให้น้องสาวคุณกลับมาอย่างเท่ๆตอบมาเลยใช่ไหมตอบมาให้เต็มปากว่าคุณต้องการอะไรกันแน่แต่สิ่งที่คุณต้องการถึงไม่พูดเราก็รู้ว่าคุณต้องการอะไรแต่คนไทยไม่ยอมครับอยากให้พี่น้องช่วยกับเราเป็นปากเป็นเสียงกับเราง่ายๆมากๆเพียงแค่ท่านติดสติ๊กเกอร์ในส่วนที่คนมองเห็นร้านค้าของท่านรถยนต์ของท่านนะครับหรือจดหมายก็ได้ที่คนเห็นแค่นี้ท่านก็ถือว่าท่านเสียสละเพื่อชาติแล้วครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราจะไปแจกสติ๊กเกอร์ตามจุดต่างๆเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือท่านติดสติ๊กเกอร์ให้ผมนะให้สังคมได้รับรู้ว่าเราก็มาร่วมกันทำที่มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะต่อสังคมชาติก็คือการปกป้องสถาบันนะปกป้องกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคงและประโยชน์สุขของสังคมประเทศชาติมีนักการเมืองที่พยายามจะนิรโทษกรรมนะที่รวมมาตรา112นะแล้วก็การทุจริตการแล้วก็การทำผิดอาญาร้ายแรงเนี่ยซึ่งกรรมรวมสิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วยเนี่ยมันจะเกิดผลเสียอย่างยิ่งต่อประเทศชาตินะในการทำลายชาติสายกษัตริย์และประโยชน์สุขของประชาชนเพราะว่าอะไรนะหนึ่งนะเอา112เลยเนี่ยก่อนเลยนะมาตรา112เนี่ยนะเป็นมาตราที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นความมั่นคงของชาติแล้วก็ท่านทำประโยชน์สุขให้กับสังคมประเทศชาติใช่ไหมเป็นผู้ที่ทำดีอ่ะทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติในขณะเดียวกันคนที่จับจ้วงล่วงละเมิดท่านอาฆาตมาตร้ายท่านก็คือคนทำลายผู้ที่สร้างประโยชน์สุขให้กับสังคมประเทศชาติแต่นี่รัฐธรรมนูญมาตรา112เนี่ยเป็นการไปคุ้มครองคนชั่วที่ทำลายสถาบันทำลายประโยชน์สุขความมั่นคงของประเทศชาตินะเสร็จแล้วเป็นไงไปคุ้มครองคนชั่วคนทำชั่วแต่คนทำดีไม่คุ้มครองแต่ปล่อยให้คนทำชั่วทำร้ายคนทำดีมันไม่ถูกต้องนะมันเป็นสิ่งที่ทำร้ายทำลายสังคมประเทศชาติอย่างยิ่งเลยทำลายทั้งชาติศาสตร์กษัตริย์และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนจริงๆแล้วความถูกต้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติต้องคุ้มครองคนดีคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติแล้วก็ลงโทษคนชั่วคนที่ทำลายคนดีคนที่ทำลายประโยชน์ทำลายความมั่นคงของสังคมประเทศชาตินี่มันจึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติแต่นักการเมืองชั่วจะทำกลับหัวทำความผิดเสร็จแล้วก็ไปออกกฎหมายล้างผิดตัวเองนี่ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่เรายอมไม่ได้เราต้องช่วยกันรักษาสถาบันเพื่อความมั่นคงเพื่อประโยชน์สุขของสังคมประเทศชาติอีก2มาตรา2ลักษณะความผิดที่ไม่ควรจะนิรโทษกรรมก็เป็นอาญาร้ายแรงคือการทำร้ายคนอื่นทำร้ายชีวิตหรือทำร้ายร่างกายคนอื่นอย่างร้ายแรงกับทุจริตคอร์รัปชันเลยพากันทำชั่ว2 อย่างนี้นะ
แล้วก็นิรโทษกรรมก็ไม่ต้องรับโทษอะไรคนชั่วก็ได้ใจก็ทำชั่วต่อทำชั่วต่อก็แย่เลยสังคมประเทศชาตินักการเมืองชั่วก็พาพรรคพวกชั่วของตัวเองนะไปทำชั่วแบบไหนก็ได้ไปทำร้ายใครก็ได้นะไปคดโกงไงก็ได้เสร็จแล้วก็ออกกฎหมายล้างผิดแบบนี้บ้านเมืองก็บันไลกันพอดีก็เดือดร้อนก็ไม่เป็นไรคนถอยก็ถอยไปคนท้อก็ท้อไปมีแรงก็ค่อยมาใหม่แต่คนไม่ท้อก็ยังยืนหยัดยืนหยัดสู้อยู่ตลอดการเพื่อเป็นกำลังให้กับผู้ที่ท้อผู้ที่ท้อเดี๋ยวพอได้ปัญญาก็จะมารวมกันอีกสุดท้ายก็จะเป็นประโยชน์สุดท้ายก็จะเป็นพลังรวมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติหลายคนก็เหนื่อยหลายคนก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยก็พักก็ไม่มีปัญหาพักแล้วมีแรงก็มาใหม่อาจารย์มีกำลังใจกับคนที่แบบไม่รู้จะไปไหนดีในเวลานี้กูจะมาดีกูจะไปนะก็มารวมกันทำความดีแล้วจะมีความสุขเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติไปมารวมกันทำดีสาธุเราต้องบอกว่ามีการกระจายกันแล้วนะคะกระจายเขาเรียกว่าดาวกระจายในการที่จะไปรณรงค์ในเรื่องของการคัดค้านการนิรโทษกรรมนะคะก็แบบเหมาแข่งนะคะหรือว่าแบบรวมนะคะตอนนี้เราในพี่น้องเราแต่ละจุดเนี่ยเราได้ไปกันแล้วและนี่เดี๋ยวเราไปกระจายในจุดของตรงบริเวณด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ตามกันไปนะคะว่าเราจะไปรณรงค์กันอย่างไรกันบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราไปทั้งหมด3จุดนะคะก็ตรงบริเวณถนนราชวิถีแล้วก็ตรงเขาเรียกว่าไปโดยรอบของอนุสาวรีย์เลยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะในการที่เรามารวมกันในวันนี้นะคะก็เป็นการทำกิจกรรมเชิงรุกนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราเดินตามรอบนะคะของทางอาจารย์หมอเขียวนะคะในกลุ่มนี้นะคะเชิญกันเลยนะคะค่ะนี่นะคะก็ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินตรงบริเวณด้านบนนี้แหละค่ะนะคะตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดของการที่เราจะเดินตรงบริเวณสกายวอล์กนะคะเดี๋ยวเราจากการเดินลงของเราเนี่ยหนึ่งเราจะแจกสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็แจกเอกสารประชาสัมพันธ์นะคะรวมทั้งที่เราบอกไปเลยนะคะว่าสาเหตุของการมาของเราวันนี้เนี่ยเนื่องจากเราต้องการที่จะให้แยกนะคะในเรื่องของคดีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีคอร์รัปชันนะคะคดีของมาตรา112นะคะที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติรวมทั้งคดีอาญาที่มีความร้ายแรงถึงแก่ชีวิตนะคะออกจากการนิรโทษกรรมซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะแต่เราก็ยังสนับสนุนนะคะในเรื่องของการที่ผู้ชุมนุมนะคะในอดีตของผู้ชุมนุมเนี่ยที่มีปัญหานะคะการที่แบบมีความคิดเห็นต่างแล้วออกมาชุมนุมตามสิทธิ์ตามเสียงของรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้เนี่ยเราสนับสนุนให้มีการนิรโทษกรรมนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในประเทศนะคะส่วนเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์ก่อนนะคะว่าทำอย่างไรกันบ้างจุดหนึ่งนะครับเพราะงั้นตรงสกายวอล์กเราก็ไม่ต้องไปแจกเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาบอกไม่ให้แจกที่สกายวอล์กก็ไม่มีปัญหาเราจะเดินไปในจุดที่มันแจกได้กันแล้วกันมาเลยสกายบล็อกไปแล้วก็ค่อยแจกนะครับโอเคนะตามนั้นนะเอาไปเพิ่มยกพลังคนดี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 เก็บดีโอดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีมีความสุขค่ะเดี๋ยวเราก็ตามไปนะคะตอนนี้ต้องอย่างที่บอกค่ะว่าตรงบริเวณสกายวอล์กเนี่ยคือเขาก็ไม่อยากจะให้แจกเอกสารแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็เดินประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ไปแจกในจุดที่ให้แจกได้นะคะก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มนะคะทางพวท.อีกหนึ่งจุดนะคะที่ออกมาร่วมกันรณรงค์นะคะการที่จะไม่เอานิรโทษกรรมแบบเหมารวมนะคะคือการนิรโทษกรรมเนี่ยจะต้องไม่มีคดีมาตรา112นะคะเข้ามารวมอยู่ในนิรโทษกรรมด้วยนะคะรวมทั้งคดีคอร์รัปชันที่โกงกินแผ่นดินนะคะแล้วก็คดีอาญาร้ายแรงถึงแก่ชีวิตนะคะอันนี้เนี่ยเราประชาชนพี่น้องประชาชนนะคะเราไม่สนับสนุนนะคะให้เกิดการนำแบบเขาเรียกว่าหมกเม็ดหรือก็ซุกเข้าไปในนิรโทษกรรมนะคะแต่เราก็ยังสนับสนุนในการนิรโทษกรรมของพี่น้องประชาชนที่ออกมาร่วมชุมนุมกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่บริเวณสกายวอล์กนะคะคือ BTS นะคะอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราลองเดินกันไปดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะก็
ก็เดินไปดูเรื่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างอาจจะต้องมีการได้พูดคุยหรือว่าแจกเอกสารได้ก็แจกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตรงอยู่บริเวณด้านนี้เนี่ยก็ตรง2จุดนะคะเรามีการกระจายต้องบอกว่าวันนี้เราทำงานประชาสัมพันธ์ในการดาวกระจายที่ลงพื้นที่นะคะเพื่อให้องค์ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะบางท่านเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะคะว่าทำไมเราจะต้องมีการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะคะตรงวันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเราบุกเมืองนะคะเราอยู่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะข้อเสนอของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะคะที่เรามาทำร่วมกันในวันนี้นะคะรวมทั้งศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะคะและกองทัพธรรมนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาเสนอมีข้อเสนอนะคะกับพี่น้องหรือว่าทางสภาหรือว่าพี่น้องประชาชนนะคะว่าเราสนับสนุนนะคะการนิรโทษกรรมนะคะให้กับประชาชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองโดยมีเหตุจูงใจทางการเมืองทุกฝ่ายด้วยนะคะทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการปองดองเกิดความสามัคคีในประเทศนะคะของประชาชนในประเทศเพราะว่าความเห็นต่างเกิดขึ้นได้นะคะความที่เห็นต่างในแต่ละเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นได้และถือว่าเป็นเรื่องของการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เราสนับสนุนให้มีการนิรโทษกรรมนะคะส่วนเรื่องของการคัดค้านนะคะเราคัดค้านต้องบอกเลยนะคะว่าทางกลุ่มนะคะ3กลุ่มของเราเนี่ยคัดค้านการนำความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะหรือการหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายนะคะต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีนะคะและทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะคะซึ่งถือว่าในกรณีเช่นนี้เนี่ยเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประโยชน์สุขของประชาชนมารวมบรรจุไว้ในนิรโทษกรรมอันนี้เราคัดค้านเต็มที่เลยนะคะว่าเราจะไม่ให้นำมาตรา112เข้าสู่ขบวนการนิรโทษกรรมแบบเหมารวมนะคะส่วนการคัดค้านนิรโทษกรรมที่เหมารวมความผิดในการคดีทุจริตคอร์รัปชันก็คือคดีอย่างเช่นโกงกับจำนำข้าวคดีต่างๆนะคะโกงที่ดินราชดานะคะหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการโกงแผ่นดินเนี่ยเราคัดค้านไม่ให้เอาความผิดตรงเหล่านี้มารวมด้วยเนื่องจากว่าอันนี้เป็นความผิดทุจริตโดยตรงไม่เกี่ยวกับการเมืองนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ทำการทุจริตคุณก็ไม่มีความผิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสนับสนุนตรงนี้ให้เข้าสู่ขบวนการยุติธรรมตามปกตินะคะไม่มีการเข้าสู่ขบวนการนิรโทษกรรมส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือการคัดค้านการนิรโทษกรรมต่อการกระทำผิดอาญาบุคคลร้ายแรงนะคะก็คือบุคคลที่ทำให้เกิดถึงชีวิตถึงแก่ความตายนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ไม่สนับสนุนเนื่องจากว่ามันมีผลกระทบกับชีวิตของบุคคลนะคะแล้วก็จิตใจของผู้ผิดญาติด้วยนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าสู่ขบวนการอาญาหรือกฎหมายตามขบวนการยุติธรรมเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เราก็ออกมาคัดค้านในเรื่องของการนำเรื่องของการทำร้ายจนถึงชีวิตเข้าสู่ขบวนการนิรโทษกรรมเช่นเดียวกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็เราก็จะมาเดินบริเวณโดยรอบของจุดที่ลงมาจากสกายวอล์กแล้วนะคะก็อาจจะเป็นการรณรงค์ให้กับพี่น้องได้ทราบนะคะนี่นะคะเราก็จะมีเอกสารให้กับประชาชนนะคะเพื่อที่จะได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรามาดำเนินการเรื่องอะไรบ้างนะคะค่ะเจริญธรรมค่ะอันนี้เรามาแจกเอกสารนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์การคัดค้านการที่นำม.112 เข้าสู่ขบวนการนิรโทษกรรมนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะค่ะอันนี้นะคะก็ช่วยกันรณรงค์นะคะในเรื่องของการคัดค้านนิรโทษกรรมโดยการนำมาตรา112นะคะหรือว่าคดีทุจริตนะคะติดแผ่นเข้าสู่นิรโทษกรรมนะคะเป็นเอกสารนะคะค่ะนี่นะคะก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนนะคะที่สัญจรไปมานะคะก็ได้รับเอกสารนะคะบางท่านก็อาจจะยังงงอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าบางทีเนี่ยข้อมูลจากทางราชการเองก็ยังไม่ถึงนะคะเข้าสู่พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยจะต้องออกมาเป็นเชิงรุกนะคะในการที่จะออกมาร่วมรณรงค์ในการที่จะมาร่วมกันปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในเรื่องของการนิรโทษกรรมจะต้องไม่มีการเอามาตรา112นะคะหรือการทุจริตนะคะรวมทั้งอาญาร้ายแรงเข้าสู่ขบวนการนิรโทษกรรมนะคะค่ะนี่นะคะจากเอกสารค่ะเจริญธรรมค่ะ
ค่ะได้รับเอกสารแล้วนะคะขอบคุณนะคะอันนี้ก็เราก็มาช่วยกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับพี่น้องนะคะก็ถือว่าเป็นการไขความจริงให้กับพี่น้องนะคะที่บางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบข้อมูลนะคะได้ทราบข้อมูลในปัจจุบันนี้มากขึ้นนะคะว่าตอนนี้ข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างนะคะเจริญธรรมค่ะค่ะอันนี้นะคะอันนี้นะคะก็เรามาแจกข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์ก็คือการไขความจริงให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ทราบข้อมูลนะคะเราก็เดินกันเป็นกลุ่มนะคะในส่วนตอนนี้เนี่ยเราแบ่งการทำงานทั้งหมด3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่ม ABC นะคะจะเป็นการกระจายให้องค์ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วรวมทั้งถ้าเกิดท่านใดที่จะยินดีนะคะในเรื่องของการติดสติ๊กเกอร์นิรโทษกรรมจะต้องไม่มีรวมม.1-2ด้วยนะคะอันนี้เราก็จะแจกให้นะคะนี่เราก็มาน่าจะอยู่ตรงแถวราชวิถี12แล้วนะคะตรงบริเวณด้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทางด้านนี้เจริญธรรมสำนึกดีค่ะขออนุญาตจ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการคัดค้านร่วมกันปกป้องชาติศาสนานะคะพระมหากษัตริย์ที่จะต้องไม่เอาคดี112เข้าสู่นิรโทษกรรมด้วยนะคะขอบคุณนะคะค่ะนี่ขออนุญาตแจกเอกสารประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะขอบคุณนะคะนี่ค่ะเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะเราเดินตามไปขอบคุณค่ะนี่นะคะเราก็ลงพื้นที่กันนะคะเป็นเชิงรุกนะคะโดยที่พี่น้องอย่างที่บอกค่ะว่าบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยนะคะเราก็นำข้อมูลมาเปิดเผยให้กับพี่น้องเดี๋ยวทีนะคะค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ตรงบริเวณด้านนี้นี่เดิมตรงบริเวณอนุสาวรีย์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนจะมาซื้อจับจ่ายซื้อของเยอะมากเลยนะคะแต่ยิ่งบอกว่าเศรษฐกิจมันค่อนข้างซบเซาเนาะเจริญธรรมค่ะขออนุญาตแจกเอกสารประชาสัมพันธ์นิดนึงได้ไหมคะค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะขอบพระคุณค่ะเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์ช่วยกันปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็อย่างที่บอกค่ะว่ารัฐบาลมัวแต่แก้ปัญหาที่จะเอานิรโทษกรรมเข้าสู่สภานะคะแล้วก็เลยไม่มีเวลามาแก้ปัญหาปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ประชาชนต้องออกมาเพื่อประชาชนทำเพื่อประชาชนผลประโยชน์ของประชาชนนะคะวันนี้เราไม่ต้องรอรัฐบาลค่ะเราออกมาร่วมกันรณรงค์กับสิ่งเหล่านี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราเดินต่อไปนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เราก็ไปลงบริเวณด้านนู้นนี่น่าจะนี่นะคะก็อาจจะแถวๆนี้ก็ได้พี่น้องเรานะคะก็มาร่วมกันแจกสติ๊กเกอร์นะคะเดี๋ยวขอสติ๊กเกอร์สักนิดนึงนะคะหน้าตาสติ๊กเกอร์เป็นแบบนี้เนาะขออีกนิดนึงนะคะแบบนี้เหรอฮะอ๋อแบบนี้ด้วยโอเคค่ะแจกไปแล้วเนาะโอเคค่ะร่วมกันนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราตรงบริเวณด้านนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าการสัญจรไปมาของถนนรถก็ยังเยอะอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเห็นไหมคะว่ารถเยอะคนเยอะแต่ผู้คนไม่มีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยนั่นหมายถึงตัวสะท้อนบอกนะคะว่าเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่ารัฐบาลออกมาด้วยความจริงใจนะคะในการทำหน้าที่ของตนเองออกมาช่วยกันแก้ปัญหาประชาชนนะคะออกมาช่วยกันแก้ปัญหาปากท้องนะคะวันนี้ประชาชนต้องกินดีอยู่ดีมากขึ้นแต่ภายในแค่10เดือนนี้ผลงานไม่ปรากฏแต่พยายามจะดันพระราชบัญญัตินะคะซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้กระทำผิดภายมีอยู่ไม่กี่คนนะคะหรือเพียงกับไม่กี่กลุ่มดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะต้องออกมาทำงานเชิงรุกในการให้ประชาสัมพันธ์ขายความจริงให้กับพี่น้องได้ทราบนะคะว่าวันนี้เราจะต้องออกมาร่วมกันช่วยกันปกป้องชาติศาสนากษัตริย์แล้วไม่งั้นเนี่ยผลกระทบเราจะเกิดใหญ่หลวงกว่านี้นะคะขออนุญาตนะคะขอแจกเอกสารประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมกันปกป้องชาติศาสนากษัตริย์ในเรื่องของนิรโทษกรรมนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวเราก็น่าจะพี่น้องเราบางส่วนก็น่าจะมีการพูดคุยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะรู้สึกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีการพูดคุยกับพี่น้องนะคะตรงนี้แล้วก็มีการยืนหยัดยืนยันอยู่กับตรงบริเวณด้านนี้นะคะก็มีการพูดคุยสัมภาษณ์คุณตั้มนะคะเดี๋ยวลองไปฟังดูนะคะว่าจะมีการพูดคุยอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้นักการเมืองพูดจริตคอร์รัปชันเขาจะล้างความผิดดังนั้นสิ่งนี้มันอยู่กับเขาโดยตรงไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรมากเขาได้รับผลกระทบตรงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเขาสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของตัวเองได้ด้วยร่วมกับพวกเราได้ด้วยรวมทั้งคดี
เกี่ยวกับสถาบันด้วยนะครับซึ่งองค์พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนทุกคนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนทุกคนถ้ามันผ่านสภาไม่ได้เราทำไงต่อดีเราต้องมาคัดค้านเต็มที่ก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยเราต้องแสดงพลังกันให้เต็มที่นะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เสียงของพี่น้องประชาชนเสียงนักการเมืองก็มีส่วนสำคัญปปท.กองทัพธรรมกปส.ก็จะมีวาระเดินทางไปขอทราบจุดยืนกับพรรคการเมืองแต่ละพรรคด้วยว่าคุณจะร่วมปกป้องสถาบันหรือคุณจะนิรโทษกรรมให้คนที่ด่าสถาบันกันแน่เราจะเริ่มเมื่อไหร่ฟังมั้ยก็ปลายเดือนหน้าปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้านะครับเราก็จะเริ่มเพราะว่าสภาจะเปิดเดือนกรกฎาก็เป็นสภาจะเปิดการอภิปรายเรื่องนี้เดือนกรกฎาวาระเรื่องนิรโทษกรรมจะเข้าสภาดังนั้นเมื่อเข้าสภาปุ๊บเราก็จะเดินทางไปพบพรรคการเมืองทุกพรรคไปถามจุดยืนหน้าคุณจะเอายังไงใช่ไหมคะให้กำลังใจคนที่เขารู้สึกว่าเขาสู้แล้วเขาเหนื่อยเหลือเกินมากทำการเพื่อส่วนรวมอาจจะมีเหนื่อยบ้างเหนื่อยกายแต่อย่าท้ออย่าเหนื่อยใจก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่แค่เรามันเป็นทำเพื่อประเทศชาติเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมถ้าอย่างตั้งเองให้กำลังใจตัวเองหรือพวกพ้องหรืออะไรยังไงบ้างอ่ะกำลังใจของผมคือหันซ้ายหันขวามองหน้ามองหลังแล้วผมถอยไม่ได้กำลังใจผมอยู่ที่พี่น้องอยู่ที่คนทุกคนที่มาร่วมกันมีคนหนึ่งคนก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมมี2คนก็ยิ่งเพิ่มกำลังใจมี3คนยิ่งตอนนี้คนมีส่วนร่วมเยอะดังนั้นกำลังใจของเราของผมอยู่ที่มวลชนไม่มีทางถอยเด็ดขาดที่ผ่านมาแล้วก็หมายถึงว่าภาพรวมเราก็ดีขึ้นใช่ไหมแต่เนี่ยดีขึ้นดีขึ้นครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆการมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นเสียงของคุณตั้มนะคะเดี๋ยวเราไปลองพูดคุยกับพี่น้องบางส่วนนะคะจากพี่แก้วและเตเลิศทำค่ะพี่แก้วค่ะค่ะวันนี้เรามารณรงค์เชิงรุกเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับของการรณรงค์ในวันนี้ก็ดีนะคะคนให้ความสนใจเยอะค่ะสติ๊กเกอร์ไม่พอแล้วหมดแล้วเหรอคะทำมาทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ไม่แน่ใจพันเท่าไหร่พันคนนะคะก็คือพี่น้องเนี่ยบางคนเขาอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลแต่พอทราบข้อมูลปุ๊บเนี่ยก็เกิดความสนใจในการที่เราจะร่วมรณรงค์กันในครั้งนี้ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะรณรงค์ไปเรื่อยๆนะคะขยายไปเรื่อยๆค่ะต่างจังหวัดด้วยค่ะค่ะนี่นะคะก็บอกเลยนะคะว่าวันนี้เราทำงานเชิงรุกนะจากเดิมที่เราอยู่ที่ทางสะพานชมัยมรุเชษวันนี้เราออกมาเป็นการให้องค์ความรู้กับพี่น้องโดยรอบด้านนอกเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะให้ไปรอบๆให้ไปเรื่อยๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะในการที่เราจะมาร่วมกันนะคะต้องบอกว่าผลตอบรับนะคะผลตอบรับนี่น่าจะเป็นที่พอใจนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าบางเรื่องพี่น้องเราเองก็ยังไม่ได้ทราบข้อมูลอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่มิ้นสักนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะการที่เราเอามารณรงค์กันในวันนี้เนี่ยที่บอกว่าเรามาช่วยกันปกป้องชาติศาสนาเนี่ยพี่มิ้นมาเห็นประชาชนโดยรอบด้านนอกความรู้สึกพี่มิ้นเป็นไงมันเกินคาดค่ะเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะมีคนสนใจเราแต่กลายเป็นว่าบางคนเนี่ยเดินมาขอเองมาขอแล้วขอไปแจกด้วยค่ะไม่ได้เฉพาะอย่างแบบมีวินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยค่ะก็มาขอไปค่ะก็เป็นผลตอบรับที่ดีแต่ว่ามันคือลักษณะเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นประเด็นส่วนรวมประเด็นของประเทศชาติที่ทุกคนมองเห็นร่วมกันเนี่ยแหละค่ะแล้ววันนี้ที่ปิ้นสติ๊กเกอร์มาประมาณเท่าไหร่คะวันนี้ปิ้นมา500ค่ะอ๋อ500ใช่เพราะว่าทำไม่ทันแล้วก็แพงด้วยค่ะแพงด้วยใช่แผ่นละ9บาทแผ่นละ9บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านใดสนใจเราจะไปดาวน์โหลดได้ที่ไหนก็ดาวน์โหลดได้ที่เพจคปท.แล้วก็ทนายมิ้นนัทแล้วก็ของมือเขียวน่าจะมีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดท่านใดสนใจในการที่จะมาร่วมรณรงค์ปกป้องสถาบันเช่นเดียวกับพวกเราก็คือสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดนะคะแล้วไปปริ้นเองได้เลยนะคะก็หรือถ้าเกิดว่าไม่ชอบแบบที่เราทำก็ทำขึ้นมาเองก็ได้ที่มันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะค่ะให้สังคมได้รับรู้ว่าความคิดเห็นของเราเป็นยังไงนะคะสาธุค่ะอันนี้ค่ะก็เป็นอย่างที่บอกนะคะเป็นหนึ่งในทีมงานในการที่ดำรงในการเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์หมอเขียวบ้างนะคะอาจารย์หมอเขียวมีการพูดคุยกับข้อมูลในส่วนคนไม่ต้องเป็นหนึ่งเป็นสองก็ไม่เดือดร้อนอะไรเขาก็อยู่สบายสบายไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเขาจะมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายแล้วเขาก็จะเลิกทำผิด112แล้วก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องดีกว่าไม่
ไม่จับช่วงล่วงละเมิดไม่อาฆาตมาร้ายสถาบันเพื่อมาช่วยกันส่งเสริมสถาบันให้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติดีกว่าค่ะอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่พี่น้องนะคะออกมาสะท้อนนะคะต้องบอกว่าผลวันนี้ก็เกินคาดพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาช่วยกันร่วมกันปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะโดยการเรื่องของนิรโทษกรรมจะต้องไม่มีการรวมความผิดมาตรา112นะคะทุจริตอาญาร้ายแรงเข้าไปสู่ในกระบวนการนิรโทษกรรมด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่รู้สึกถึงความยินดีและอบอุ่นกับพี่น้องนะคะที่พี่น้องให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะว่าเป็นเรื่องสำคัญและเรื่องของความละเอียดอ่อนนะคะเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกับพี่น้องบางส่วนนะคะว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะคะค่ะอันนี้เรามาพูดคุยกับคุณป้อมบ้างนะคะเจริญธรรมกับคุณป้อมคะทำไมเราจะต้องออกมาร่วมกันปกป้องในเรื่องของนิรโทษกรรมที่มีการเหมารวมแบบนี้จริงๆแล้วการนิรโทษกรรมเนี่ยคือมันก็เป็นเรื่องดีนะถ้าคนที่เขาไม่ได้มีเจตนาหรือว่าไม่รู้เรื่องนะคะแต่ว่านักการเมืองที่นิสัยไม่ดีค่ะเขาเนี่ยตั้งใจที่จะเอามาตรา112อ่ะเหมาเข่งลงไปด้วยการที่เหมาเข่งลงไปด้วยนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะสั่นคลอนสถาบันกษัตริย์นะคะก็คือใครๆก็จะไปกล่าวร้ายอาฆาตมากร้ายในหลวงพระราชินีได้เท่ากับว่าในหลวงพระราชินีไม่ได้รับการคุ้มครองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแล้วในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะหรือว่าในคำวินิจฉัยของศาลได้ระบุไว้ชัดเจนค่ะว่าการบั่นทอนทำลายสั่นคลอนทำลายสถาบันกษัตริย์คือการสั่นคลอนทำลายสถาบันชาติความมั่นคงของชาตินะคะเป็นการซ้อมก่อนบ่อนทำลายชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยชาติเราก็จะไม่มีนะคะถ้าเราไม่มีสถาบันกษัตริย์เพราะว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่คู่กันค่ะงั้นเรามาช่วยกันนะคะอภิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันกษัตริย์ค่ะมาร่วมกันค่ะแล้ววันนี้ที่เราออกมาในวันแรกนะคะในการที่เรามารณรงค์แล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนจากการดูของคุณป้อมแล้วได้ผลตอบรับเป็นอย่างไรผลตอบรับก็ดีนะคะก็คือทำเราเรียกว่าบางท่านเนี่ยยุ่งกับการทำมาหากินก็อาจจะไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้มาประชาสัมพันธ์ค่ะก็คือก็มีพี่น้องที่รับเอกสารนะคะแล้วก็บอกว่าเขาเห็นด้วยนะที่จะคัดค้านแต่ด้วยภาระหน้าที่เขาไม่สามารถออกหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นยังมีพี่น้องเราที่รักสถาบันกษัตริย์อีกเยอะค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงการล้างที่เขาจะออกมานะคะแต่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าคนไทยรักสถาบันกษัตริย์ค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะในการที่สะท้อนบอกนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าพี่น้องที่มาร่วมมวลกับเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะการเจริญธรรมค่ะขออนุญาตพูดคุยสอบถามได้ไหมคะได้แล้วนะคะขอบคุณค่ะได้แล้วนะคะพี่น้องผมได้แล้วนะคะก็ออกมาร่วมมวลกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังคุณใหม่สักนิดนะคะว่าคุณใหม่มีการพูดคุยอย่างไรกันบ้างบนเวทีเล็กนะคะหรือว่ารถเคลื่อนของเรานะคะแบบนี้มันเป็นที่ฆ่ามันกำลังทำหน้าที่ของมันเพราะฉะนั้นสอสอทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นที่ฆ่าของคุณทักษิณกับโนนาด้วยคัดค้านเพื่อควรมาเปลี่ยนของพระองค์ด้วยอย่าเอาเบอร์112ไปรวมกับกฎหมายนิรโทษกรรมครับประกาศโน้ตไหนที่จอดด้านหลังขอใจในนะครับเวลามาเขาบอกไว้นะครับมาขอบเย็นนะเดี๋ยวท่านเจ้าที่ตำรวจจะออกนะครับกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องตำรวจทุกท่านนะครับที่ตำรวจประกาศนิดหน่อยนะครับผมขอไปไว้นะที่นี้ด้วยเพราะพี่น้องเรารักชาติศาสนาพ่อแม่และรักตำรวจทุกคนครับเรามีลูกเป็นตำรวจเรามีพี่เป็นตำรวจน้องลูกหลานเราก็เป็นตำรวจเพราะฉะนั้นเรารักตำรวจทุกคนครับแต่เราไม่รักกระบวนการที่อายุติธรรมพยายามที่จะบิดกฎหมายของเราไม่ให้
รักษาประชาชนแต่ไปรักษาทรราชครับพี่น้องสู้ต่อไปนะครับชัยชนะมีหรือเปล่าไม่รู้เพราะชัยชนะเป็นของฟ้าความพยายามเป็นของมนุษย์มนุษย์ต้องพยายามต่อไปพยายามต่อไปแพ้ชนะให้ฟ้าเป็นคนบอกเราและตอนนี้คนกำลังทำความผิดมันกำลังเดือดร้อนมันกำลังอยู่ไม่เป็นสุขมันพยายามจะดิวแต่ดิวไม่สำเร็จครับเพราะพี่น้องรู้ทันแล้วว่าทำอะไรอยู่แต่หลายคนไม่สามารถออกมาประกาศได้เพราะว่าเขาอาจจะติดภารกิจหน้าที่การงานแต่พี่น้องคอปทสปปสทัพทันขออาสาเป็นทัพหน้าครับสู้ต่อไปครับพี่น้องและผมก็จะอยู่กับพี่น้องเหมือนกันครับขอบคุณครับไม่ว่าจะเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาต่ออะไรนะเอาอีกนะฟังนู้นบอกว่าผมด่าอีกชอบพิงกับให้ผมด่านี่นะพอตอนนั้นแล้วไปแต่ผมคนเดียวนี่พี่ๆตำรวจเขากำลังอัดวีดีโออยู่ให้ผมด่าเยอะๆไม่ได้นะนะเอาวันนี้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไหมฮะด่าเพื่อชาติสักทีหนึ่งได้นะคลิปไหนที่ผมด่าที่ตาลองตาลองเลยไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันเราทำหน้าที่ของเราพี่ๆก็ทำหน้าที่ของพี่ๆนะครับวันนี้หน้าที่ของประชาชนนะครับสิ่งไหนที่บ้านเมืองบิดเบี้ยวพวกเราก็ต้องออกมาจัดการใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเหมือนกระบวนการยุติธรรมวันนี้พูดได้ชัดว่าคุณทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดนะครับเขาเรียกว่าโกงบ้านโกงเมืองนะครับคอร์รัปชันถ้าว่าสิ่งที่ผมพูดไปถ้าเป็นเรื่องที่โกหกคุณเถียงมาคุณเถียงมาครับเพราะคุณทำตัวเองวันนี้คุณทักษิณชินวัตรพยายามที่จะบอกสาธารณชนว่าเขาโดนยัดข้อหาจำได้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเขาพยายามจะบอกว่าเขาเนี่ยโดนยัดข้อหานะครับตอนที่มีรัฐบาลนะครับจากการรัฐประหารใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องถ้าคุณไม่ทำชั่วเขาคงไม่จัดการใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องผมไม่เห็นบ้านเมืองนี้ถ้าใครไม่ทำชั่วนะครับเขาอยู่เฉยๆแต่เมื่อไรที่มีคนทำชั่วเขาจึงออกมาจัดการใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องแต่ผมไม่ใช่เรียกร้องให้ทหารออกมานะทหารมีหน้าที่นะครับหน้าที่ของทหารก็มีนะครับที่จะจัดการกับคนชั่วนะครับเรื่องของมาตราหนึ่งเป็นหน้าที่ของทหารด้วยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องแต่วงเล็บไว้ว่าอย่านะอย่าคิดมากให้คิดในกรอบใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องให้คิดในกรอบพออย่าออกนอกกรอบนะครับวันนี้พวกเรานะครับคอปทเครือข่ายนักขาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะครับสปปสกองทัพธรรมนะครับออกมาครั้งนี้นะครับเรามาเปิดแคมเปญนะครับเป็นที่แรกก็ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องออกมารณรงค์นะครับคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมนะครับมันเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนต้องทำใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเพราะอะไรนะครับวันนี้ฝ่ายการเมืองซึ่งมีพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นแกนนำรัฐบาลซึ่งมีนายกเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีนักโทษชายทักษิณชินวัตรกำกับเป็นผู้กำกับนะกำกับให้คุณเศรษฐาทำนี่ทำนั่นนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่คุณทักษิณกำลังทำอยู่เนี่ยมันผิดจรรยาบรรณและผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดประเพณีใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องที่พวกเราออกกันมาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริง
เรื่องเวทีกปช.นี่พูดความจริงมาตั้งนานแล้วนะครับโอเคครับนะครับอีก10นาทีนะครับเราไปทานข้าวกันที่กปช.สมัยมารุเจตนะครับกินข้าวเที่ยงกันที่นั่นอีก10นาทีนะครับพ่อแม่พี่น้องก็จัดเตรียมได้เลยนะครับอะไรครับเริ่มเก็บได้เลยนะเริ่มเก็บอุปกรณ์ได้เลยนะครับอีก10นาทีนะครับเราจะกลับบ้านเรานะครับช่วงใหม่กันดูเช่นนะครับทำเนียบของประชาชนอยู่ใกล้กับทำเนียบรัฐบาลนะครับทำเนียบของประชาชนนะครับก่อนที่จะกลับนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสสพญาไทรพ่อแม่ที่พี่ตำรวจทุกหน่วยงานทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบนะครับที่มาดูแลความเรียบร้อยให้กับพ่อแม่พี่น้องในการทำกิจกรรมทำความดีนะครับเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้เราออกมาเปิดแคมเปญรณรงค์คัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมมาตรา112นะครับต้องขอขอบคุณทางพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายด้วยนะครับและก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับทุกแขนงขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทุกท่านต้องขอบพระคุณจริงๆนะครับที่ใช้เวลาที่นะครับให้กับกปช.ได้ใช้สถานที่ในการทำกิจกรรมวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกปช.พ่อแม่พี่น้องสปสช.พ่อแม่พี่น้องกองทัพทุกท่านและก็ทุกหน่วยงานทุกองค์กรนะครับที่ออกมาวันนี้มาทำความดีกันนะครับนะครับต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานจริงๆนะครับทุกหน่วยงานที่วันนี้นะครับมาร่วมกันนะครับคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรม112นะครับแล้วก็ให้ติดตามเพจกปช.นะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้เราจะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะต่อประกาศทางเพจกปช.ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับรู้แล้วจ้านะครับเราจะทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์นะครับจันทร์ถึงศุกร์เราจะไปองค์กรไปตรวจสอบองค์กรต่างๆไปยื่นหนังสือให้กับองค์กรต่างๆครับการเมืองนี่ก็บอกไว้เลยนะครับให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยเราจะไปถึงแน่นอนนะครับในเสาร์อาทิตย์เราจะมาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องนะครับทั่วกรุงเทพมหานครนะครับเราออกรณรงค์ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่ให้พ่อแม่พี่น้องได้มีส่วนร่วมนะครับในการคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรม